ับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายชาวอีสานบ้านทองของหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับโอ๊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 ครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับพี่น้องกับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศทางภาคอีสานบ้านนอกคอกนาครับเผลอแป๊บเดียวครับพี่น้องเวลาก็เดินไวมากครับผมเวลาเดินไวมากสิ้นเดือนอีกแล้วครับพี่น้องและก็จะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ครับคือเดือนมีนาคมครับ2565ครับต้องบอกว่าเวลาผ่านรวดเร็วครับผ่านไปรวดเร็วเวลาไม่รอใครครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องล่าสุดลมหนาวแล้วหรอกปลายเดือนกุมภาก็ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่น้องอากาศทางบ้านเราก็ถือว่าหนาวใช้ได้ครับช่วงหนาวแล้วหรอกที่ผ่านมาลมก็แรงครับแรงสะใจครับอยู่ 2-3 วันครับโอเคครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาไปส่องค่าลม500ครับหรือลมที่อยู่สูงขึ้นไปจากพื้นดินครับ 5.5 กิโลเมตรครับจากภาพครับโมเดลวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์ครับเจ้าลม500ก็ยังพัดสวิงด้วยกำลังที่แรงอยู่เด้อครับพี่น้องว่องไปโดยพัดสวิงพาดผ่านทั้งภาคเหนืออยู่และก็มีพาดผ่านมาทางภาคอีสานตอนบนอยู่บ้างครับในบางวันดูตามโมเดลเลยครับโมเดลก็ขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องไล่ตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5 6 7 8กันเลยทีเดียวครับโดยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนครับก็ยังคงจะมีอากาศหนาวเย็นครับในตอนค่ำดึกและก็ช่วงเช้าๆครับโดยเฉพาะภาคเหนือครับผมส่วนภาคอีสานครับความหนาวเย็นก็จะค่อยๆอ่อนลงครับตามลำดับครับพี่น้องเพราะจากภาพเนี่ยลม500ก็เริ่มพัดสวิงขึ้นไปเรื่อยๆครับขยับหนีห่างทางภาคอีสานบ้านเฮาขึ้นไปเรื่อยๆทำให้อากาศทางภาคอีสานบ้านเฮาเนี่ยมีความอุ่นขึ้นครับความอุ่นขึ้นความหนาวเย็นก็จะค่อยจางไปครับพี่น้องป้องไปโอเคครับผมทีนี้มาดูโมเดลการให้ค่าฝนกันบ้างครับว่าวันไหนจะมีฝนมาเยือนภาคอีสานบ้างวันไหนจะฝนจะตกหรือวันไหนไม่มีฝนครับเรามาดูกันครับดูตามโมเดลเลยครับจากภาพครับวันนี้ก็เป็นวันที่1มีนาคมครับ2565ครับผมโมเดลได้ขยับไปเรื่อยๆครับไล่ตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5โมเดลการให้ค่าครับก็วันที่1ถึงวันที่5ครับเหมือนไม่ค่อยมีฝนครับพี่น้องฝนก็จะยังไม่ตกครับพี่น้องป้องไปทางภาคอีสานบ้านเราพี่น้องก็ใช้ชีวิตกันต่อไปครับผมและก็ช่วงที่ฝนไม่ตกนี้ก็ระวังแดดร้อนกันด้วยครับพี่น้องแดดก็โหต้องบอกว่าภาคกลางวันเนี่ยร้อนกันหูหลับตับไหม้กันเลยทีเดียวครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมอย่าออกไปตากแดดครับเดี๋ยวก็จะป่วยกันได้ง่ายๆพอโมเดลขยับไปถึงวันที่6ครับโอ้โหสังเกตกันดีๆครับพี่น้องจากโมเดลครับในช่วงเวลา 11:00 น.ครับได้มีกลุ่มฝนครับเกิดขึ้นครับสนั่นอยู่ทางภาคตะวันออกครับผมแล้วก็ตกอยู่ทางกรุงเทพมหานครครับมีฝนตกเช่นกันครับทางโน้นและก็ยังมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นครับทางโคราชครับพี่น้องนครราชสีมาจากนั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับถึงเวลา 17:00 น.ครับหรือว่าช่วง 5:00 น.แรงครับได้มีฝนเกิดขึ้นโดยตกกระจายกันในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวครับพี่น้องไล่ตั้งแต่ภาคอีสานตอนล่างครับขึ้นไปตอนกลางครับและก็ไปยันถึงอีสานตอนบนเลยครับพี่น้องพอโมเดลขยับถึงเวลา 5:00 น.ครับเวลา 23:00 น.ครับผมได้พบกลุ่มฝนครับตกปานกลางถึงหนักมากครับในแนวอีสานตอนล่างครับพี่น้องทางอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ครับโคราชครับเตรียมตัวรับมือกันด้วยครับผมเอ๊ะทำไมวันที่6เนี่ยถึงมีฝนเกิดขึ้นครับทำไมฝนถึงตกวันที่6ผมก็จะตอบพี่น้องว่าเนื่องจากมีเส้นความกดอากาศสูงครับได้ขยับลงมาครับพี่น้องได้ขยับลงมานั่นก็คือมีมวลเย็นครับมีมวลอากาศเย็นครับลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนครับฝนตกตามแนวปะทะอากาศเด้อครับพี่น้องกว้างไปดูโมเดลกันต่อครับผมจากนั้นครับกลุ่มฝนก็ได้อ่อนกำลังลงครับจนโมเดลขยับเข้าสู่วันที่7ครับไปยันถึงภาคเช้าครับมีกลุ่มฝนครับจางๆครับประปรายครับพี่น้องพอเข้าสู่ช่วง 4:00 นแรงครับหรือช่วงเย็นครับได้มีฝนก่อตัวเกิดขึ้นอีกครั้งครับแถวสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชโดยทางโคราชครับจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักมากครับพี่น้องในบางพื้นที่พี่น้องแถวนั้นก็ระมัดระวังลมกันโชคและฝนฟ้าคะนองกันด้วยครับผมจากนั้นพอโมเดลขยับไปถึงเวลา 5:00 น.ครับกลุ่มฝนก็พบกลุ่มฝนเกิดขึ้นครับแถวอุบลราชธานีครับบนตอนล่างสุดเลยครับ
ไล่มาทางศรีสะเกษสุรินทร์ครับผมในเขตแดนครับช่วงล่างสุดเลยครับผมมีฝนตกในบางพื้นที่เด้อครับพี่น้องป้องไปโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับเข้าสู่วันที่8ครับผมการให้ค่าฝนจากเช้าเย็นๆครับมีตกประปรายอยู่บ้างครับทางภาคอีสานตอนล่างสุดเด้อครับพี่น้องส่วนทางอีสานตอนกลางและตอนบนไม่พบครับผมไม่มีค่าฝนเกิดขึ้นครับจากการให้ค่าของโมเดลโอเคครับผมทีนี้จะพาไปส่องโมเดลภาคพื้นลมกันบ้างครับเพื่อพี่น้องสายบินสายแล่นว่าววิ่งว่าวสายอนุรักษ์ว่าวไทยครับก็ต้องบอกว่าครับหนาวผ่านมาหมาดๆครับพี่น้องหลายๆท่านก็ได้บินกันสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวครับโดยบางพื้นที่ก็ซอดแจ้งต่อเนื่องหลายวันครับส่วนบางพื้นที่ก็ซอดแจ้งบ้างไม่ซอดแจ้งบ้างครับบางพื้นที่ก็โหพี่น้องบางท่านก็เผลอหลับครับต้องบอกว่านอนรอลมเผลอหลับไปครับเพราะว่าบางวันเนี่ยลมกว่าจะลงมาถึงนี่ก็4ซ่า5ทุ่มกันเลยทีเดียวครับพี่น้องส่วนพี่น้องทางด้านรับลมแรกครับก็คงจะได้จวดกันและก็ฟินไปตามๆกันเด้อครับพี่น้องทางโน้นลมน่าจะดีกว่าชาวบ้านครับทางโน้นโอเคครับผมเรามาเริ่มส่องพื้นลมกันเลยดีกว่าครับจากโมเดลวันนี้วันที่1มีนาคม2565ครับโมเดลก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆครับไปจนถึงเวลา21 นาฬิกาครับพี่น้องสังเกตจากภาพครับได้มีกลุ่มลมครับแผ่เข้ามาทางด้านรับลมแรกครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รับลมแรกครับเช่นนครพนมสกลมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีครับพี่น้องคนไหนที่ยังไม่เก็บว่าวครับปิดฤดูกาลครับก็ยังจะพอมีลมให้จวดเด้อครับพี่น้องส่วนจะซอดแจ้งหรือไม่ก็ใช้วิจารณญาณครับในการขึ้นบินเด้อครับผมพอเวลาเที่ยงคืนครับลมก็ได้เดินทางมาถึงภาคอีสานตอนกลางครับจากค่าลมและคลื่นสีก็น่าจะอยู่ที่10ถึง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ wow. และก็อ่อนบ้างแรงบ้างครับสลับกันไปตามช่วงเวลาครับผมจากนั้นครับลมก็ได้เดินทางลงไปถึงอีสานตอนล่างครับในช่วงเช้าตรู่ครับผมพร้อมโมเดลขยับไปถึงเวลา20 นาฬิกากว่าครับของวันพุธที่2ครับจากภาพครับจะเห็นว่ากลุ่มลมครับได้เดินทางลงมาอีกเช่นเคยครับค่าลมก็น่าจะประมาณ13ถึง17กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสังเกตจากปื้นของสีครับเขียวปื้ดเขียวปื้ดเลยครับจากนั้นครับลมก็ได้เดินทางลงมาถึงกลางภาคครับถึงกลางภาคอีสานครับหรืออีสานตอนกลางครับในเวลา23นาฬิกาครับพี่น้องแถวขอนแก่นสารคาม101กาฬสินธุ์เนี่ยจวดได้ครับผมขึ้นบินขึ้นจวดได้ในบางพื้นที่ครับส่วนจะซอดแจ้งหรือไม่เนี่ยค่าลมภาคดึกครับอาจมีปัญหาครับอาจมีขาดช่วงอยู่บ้างครับพอหลังวันที่3 4 5ครับจากโมเดลจะเห็นว่าลมร้อนได้ตีขึ้นมาครับตีแผ่ขึ้นมาครับยึดพื้นที่ครับยึดพื้นที่สายบินก็พักบินครับผมพักบินครับผมเพราะว่าลมร้อนตีขึ้นมาพอวันที่5ครับในช่วง22นาฬิกาครับผมดูตามโมเดลเลยเด้อครับพี่น้องจากภาพก็จะเห็นว่ามีเส้นไอโซบาร์ที่1012 1014และก็1016ครับมีท่าทีว่าจะขยับลงมาทางภาคอีสานบ้านเราอีกรอบเด้อครับพี่น้องนั่นก็หมายความว่าจะมีมวลอากาศเย็นครับลงมาอีกรอบครับและก็ได้หอบเอากลุ่มลมหนาวลงมาอีกรอบครับโดยโมเดลขยับไปที่เวลา22นาฬิกาครับได้มีกลุ่มลมครับได้แผ่ลงมาพาดผ่านทางพื้นที่รับลมได้อีกเช่นเคยครับและก็เข้ามาถึงภาคอีสานตอนกลางครับโดยค่าลมน่าจะอยู่ที่13ถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้อครับพี่น้องสายบินก็บินได้ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เก็บว่าวปีฤดูกาลครับเอาออกมาบินได้ครับผมจากนั้นลมได้สาดลงมายันเช้าครับลมได้สาดลงมายันเช้าของวันอาทิตย์ที่6กันเลยทีเดียวครับพี่น้องส่วนภาคกลางวันครับผมพอเข้าสู่ตอนกลางวันครับลมร้อนก็ได้ตีกลับขึ้นมากระทันหันครับพี่น้องจากโมเดลพอโมเดลขยับไปถึงเวลา22นาฬิกาครับอีกครั้งครับพบกลุ่มลมได้แผ่ลงมาทางด้านรับลมแรกอีกครับพี่น้องแต่จากภาพครับอีสานตอนล่างเช่นอุบลศรีสะเกษสุรินทร์เนี่ยไม่มีลมครับเหมือนค่าลมจะไม่มีครับหรือมีก็เป็นลมอ่อนๆเด้อครับพี่น้องลมได้พัดขึ้นไปทางอีสานตอนกลางครับก็ขยับขึ้นไปอีสานตอนบนครับผมช่วง04:00ครับลมถึงจะลงสาดลงมาทางอีสานตอนล่างครับในช่วงเช้าของวันที่7มีนานั่นเองครับผมจากนั้นโมเดลขยับไปถึงเวลา17นาฬิกาครับของวันที่7จากโมเดลครับได้มีกลุ่มลมขยับลงมาพื้นที่รับลมแรกครับ
สีเขียวปื้ดสีเขียวปื้ดเลยพี่น้องพี่น้องด้านรับลมแรกก็ขึ้นบินขึ้นจวดได้ครับจนถึงเวลา4ทุ่มครับลมได้เดินทางพาดผ่านมาถึงอีสานตอนกลางครับขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดบินได้ครับผมส่วนค่าลมเนี่ยจะพัดดีสม่ำเสมอหรือไม่เนี่ยพี่น้องก็พิจารณาครับพิจารณาใช้วิจารณญาณในการขึ้นบินเอาครับพี่น้องเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็คงคิดว่าลมอาจจะแรงบ้างครับขาดช่วงบ้างครับในบางพื้นที่ครับเพราะสังเกตว่าเส้นไอโซบาร์ที่ลงมารอบนี้เนี่ยความกดเนี่ยไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาครับผมความกดไม่แรงเท่ากับรอบที่ผ่านมาค่าลมเนี่ยโอกาสที่มีความเพี้ยนเนี่ยสูงมากครับพี่น้องจากนั้นครับโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันครับก็ยังมีลมพอถึง16นาฬิกาครับลมได้เปลี่ยนทิศครับสาดลงมาจากด้านบนครับลงมาด้านล่างครับไล่ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาไปจนถึงตี5ครับและก็มีลมขาดช่วงอยู่บ้างในบางพื้นที่ครับพี่น้องและภาคกลางวันของวันที่9ครับค่าลมก็ได้อ่อนลงเรื่อยๆครับเนื่องจากเส้นไอโซบาร์ได้ขยับหนีห่างขึ้นไปทางด้านบนครับและก็ไปถึงสิ้นสุดการให้ค่าของโมเดลในครั้งนี้ครับผมพี่น้องก็ดูเพื่อเป็นแนวทางครับดูเพื่อเป็นแนวทางในการขึ้นบินครับสำหรับพี่น้องสายวิ่งว่าวแล่นว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยทุกๆท่านครับทีนี้ลองไปส่งค่าลมทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไทยกันบ้างครับจากภาพก็แหมตามนั้นเลยครับผมถือว่าตามนั้นเลยค่าลมก็มีน่าสนใจแค่ในช่วงเวลา22นาฬิกาครับของวันที่1 2ในช่วง4ทุ่มครับผมนอกนั้นจะเห็นว่ามีลมร้อนได้ตีขึ้นมาครับภาคกลางวันครับลมร้อนได้ตีสวนขึ้นมาซะส่วนใหญ่ครับก็โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องว่องไปถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอีสานบ้านนอกคอกนาเด้อครับพี่น้องว่องไปเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเด้อครับพร้อมกราบขอบคุณและสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสายแข็งมักจวดจังครับครับโอ้